นี่คือชาร์จเจอร์ทั้งหมด3รุ่นนะครับจากทางฝั่งของ Belkin นะฮะดีไซน์มาเพื่อ iPhone 12โดยเฉพาะทั้ง3ตัวจะมีความแตกต่างกันอย่างไรมีจุดเด่นตรงไหนบ้างในคลิปนี้ผมสรุปไว้ให้ฟังครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมเป็นแท่นชาร์จจากทางฝั่ง Belkin ที่ดีไซน์มาเพื่อ iPhone 12โดยเฉพาะนะผมต้องบอกเลยว่าตัวแท่นชาร์จตัวนี้ผมได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ได้ฟังทั้ง3ตัวเลยนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องในแต่ละรุ่นกันเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยนะครับกับ Belkin Boost Charge Pro นะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จไร้สายนะครับชาร์จได้3อุปกรณ์เลยทั้งฝั่งของ iPhone 12 Series นะครับ Apple Watch แล้วก็ทางฝั่งของ AirPodsนะครับหรือว่าเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะมันก็ชาร์จได้เหมือนกันถ้าเป็นหูฟังรุ่นอื่นนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เห็นก็เป็นฝั่งของแท่นชาร์จนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะด้านหน้าเป็นโลโก้ของ Belkin นะครับด้านล่างก็จะบอกเอาไว้นะครับว่าเป็นรุ่น Boost Charge Pro นะครับ 3-in-1 Charger BitMax Safe อันดับต่อมานะครับสิ่งที่เราเจอคืออะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จนะครับตัวนี้เขาจะบิวอินมาให้เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นเอกสารคู่มือแนะนำการใช้งานนะครับในฝั่งของด้านขวาเนาะด้านขวาตรงนี้จะเป็นที่สำหรับการชาร์จ Apple Watch ส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นที่ชาร์จสำหรับ iPhone 12 Series ตัวนี้จะมาพร้อม MagSafe นะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นพื้นที่สำหรับการวางชาร์จ AirPods ส่วนอะแดปเตอร์เราเสียบเข้าไปด้านหลังแบบนี้แล้วเขาจะมีช่องเก็บสายให้นะครับลักษณะการวางชาร์จของอุปกรณ์นะครับ iPhone 12มันมาพร้อม MagSafe แล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับฝั่งของ Apple Watch เองนะครับก็แปะเข้าไปแบบนี้มันก็จะดูดเอาไว้นะครับและส่วนของทางฝั่ง AirPods นะครับเราก็วางไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะครับผมนอกจาก Boost Up Charge Pro ในรุ่น 3-in-1 Wireless Charge นะครับที่มาพร้อมระบบ MagSafe แล้วตัวนี้เป็นรุ่น 2-in-1 นะครับจะมีให้กับทางฝั่งของ iPhone 12และทางฝั่งของ AirPods นะครับดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกันแต่เขาตัดฝั่งของ Apple Watch ออกนะกำลังไฟสูงสุดนะครับชาร์จ iPhone จะเร็วสุดที่15วัตต์นะครับนี่คือตัวอุปกรณ์ของแท่นชาร์จนะครับตัวนี้เป็นสีดำแท่นชาร์จ MagSafe ตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นก้านที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับด้านหน้าจะเป็นโลโก้ของ Belkin แล้วก็ด้านบนเองก็จะมีไฟ LED สำหรับแสดงสถานะนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะบอกเอาไว้ว่ากำลังไฟสูงสุดที่เข้ามาเนี่ยจะอยู่ที่33วัตต์นะเอาท์พุตสูงสุด20วัตต์ก็คือทางฝั่งของ iPhone 15วัตต์และทางฝั่งของ AirPods อีก5วัตต์นะครับข้างในครับเหมือนกันครับมีคู่มือสำหรับการใช้งานและเป็นฝั่งอะแดปเตอร์นะครับสีของอะแดปเตอร์นะครับถ้าแท่นชาร์จเป็นสีไหนอะแดปเตอร์จะเป็นสีนั้นนะฮะตัวนี้จะมาพร้อมอะแดปเตอร์สีดำกำลังไฟของอะแดปเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่33วัตต์นะครับแล้วก็ติดตั้งในลักษณะคล้ายๆกันสุดท้ายครับพาชมกันอีก1รุ่นครับกับ Belkin Dual Wireless Charging Pad นะครับตัวนี้จะสามารถใช้งานชาร์จสมาร์ทโฟนชาร์จ AirPods นะครับกำลังไฟสูงสุดในแต่ละช่องนะครับจะอยู่ที่10วัตต์นะฮะซึ่งกำลังไฟในการชาร์จให้กับ iPhone นั้นจะน้อยกว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ MagSafe นะครับแกะกล่องดูที่อุปกรณ์ภายในนะครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องที่เราเห็นนะครับก็จะมีทางฝั่งของคู่มือแล้วก็อะแดปเตอร์และแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จตัวนี้เป็นสีดำนะครับจะมีทั้งหมด2ช่องให้เราสามารถใช้งานได้นะครับดีไซน์จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ด้านหัวทำเป็นวงรีนะครับผมตัวนี้เป็นพลาสติก PC นะครับแต่ว่ามันจะมีวงกลมที่อยู่รอบๆเนี่ยจะเป็นรับเบอร์หรือว่าตัวยางนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ตัว iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนตัวอื่นๆที่มาวางไว้มันจะได้ไม่ลื่นนะครับพอเวลาวางไปนะครับ iPhone มันจะไม่ลื่นมันจะถูกยึดเอาไว้อุปกรณ์ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟน 1-2 เครื่องหรืออาจจะมีสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมอย่าง AirPods หรือหูฟังรุ่นอื่นๆนะครับที่กล่องชาร์จรองรับการชาร์จระบบไร้สายผ่าน QI Standard ก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้เช่นกันนะครับต่อไปครับเรามาสรุปผลประสิทธิภาพของแต่ละแท่นชาร์จนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นที่ตัวพระเอกเลยนะครับเป็นตัว 3-in-1 ตัวนี้ชาร์จได้ทั้ง iPhone 12 Apple Watch แล้วก็ AirPods ในเวลาเดียวกันนะครับในอุปกรณ์ตัวนี้ครับกำลังไฟสูงสุดที่สามารถรองรับได้จ่ายออกมาพร้อมกันเลยนะครับอยู่ที่25วัตต์นะครับฝั่งของ iPhone 12ที่เป็น MagSafe ตัวนี้นะครับกำลังไฟสูงสุด15วัตต์เท่าที่ผมลองชาร์จมานะครับก็ถึงในระดับนั้นนะถ้าสมมติว่าวิ่งนิ่งๆก็จะอยู่ระดับประมาณสัก12วัตต์13วัตต์ราวๆนี้นะครับผมอันดับต่อมาในฝั่งของ Apple Watch นะครับก็สามารถวิ่งได้ระดับ5วัตต์สูงสุดเช่นกันนะครับส่วนด้านล่างนะครับจริงๆเขาดีไซน์ออกมาเพื่อการวางพวกหูฟังต่างๆนะครับอย่างเช่น AirPods หรือว่าหูฟังอื่นๆที่มาพร้อม QI Standard นะครับที่สามารถชาร์จไวเลสได้
แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะชาร์จแค่ AirPods ได้เท่านั้นมันสามารถชาร์จพวก iPhone อะไรก็ได้นะเผื่อว่าใครไม่มี AirPods แต่ว่ามี iPhone 2เครื่องหรือสมาร์ทโฟน2เครื่องเราสามารถวางไว้ด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยวางไว้แบบนี้เลยนะครับระบบก็จะทำการชาร์จให้ iPhone ของเราเช่นกันนะครับผมอันดับต่อมาครับในส่วนที่2ครับในรุ่น 2-in-1 ครับที่เป็นแท่นชาร์จของ MagSafe สำหรับ iPhone 12และด้านล่างนั้นจะใช้สำหรับการชาร์จพวกหูฟังนะครับผมประสิทธิภาพเช่นกันครับด้านบนสูงสุดจะอยู่ที่15วัตต์นะครับส่วนด้านล่างจะอยู่ที่5วัตต์นะครับดังนั้นรวมกันจะอยู่ที่20วัตต์ประสิทธิภาพก็มาเต็มเช่นกันนะครับและตัวสุดท้ายครับตัวที่เป็น Dual Charge นะครับที่มี2หัวนะครับสามารถชาร์จได้ทั้งฝั่งของ iPhone สมาร์ทโฟนอื่นๆทั้งฝั่งของ Android แล้วก็พวกหูฟังที่เป็น QI Standard นะครับผมเท่าที่ลองทดสอบนะครับทั้ง2พอร์ตนะครับสามารถจ่ายกำลังไฟสูงสุดได้ที่10วัตต์นะครับก็ถือว่าเต็มประสิทธิภาพที่กำหนดมานะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบจากตัวนี้คืออะไรทั้ง3ตัวนะครับตัวที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือในรุ่นของ 3-in-1 แน่นอนแหละเพราะว่ามันสามารถชาร์จ3อุปกรณ์ได้พร้อมกันเพราะตัวผมเองนั้นมีทั้งฝั่งของ iPhone 12 Pro Max Apple Watch แล้วก็ทางฝั่งของหูฟัง AirPods นะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันรู้สึกมีความสะดวกนะครับเวลาที่เรากำลังจะนอนแล้วก็เอามือถือมาวางแปะเลยนะครับโดยเราไม่ต้องเล็งอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นพวกแท่นชาร์จที่มันเป็นไม่ใช่ MagSafe อ่ะเราจะต้องมีการคำนวณระยะหรือว่ากะระยะต้องวางสักพักนึงเพื่อที่จะรู้ว่าอ่ะโอเคมันชาร์จแล้วนะครับผมเราถึงจะปล่อยได้แต่ก็มีหลายครั้งครับก่อนหน้านั้นที่ผมวางชาร์จแล้วมันก็ไม่ค่อยชาร์จนะครับแต่พอมาเป็นในรุ่น MagSafe ตัวเนี้ยเดินเข้ามาปุ๊บวางแปะเราคือรู้เลยว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งละระบบเริ่มการชาร์จแล้วนะครับผมแล้วก็ตื่นมามันก็ชาร์จเต็มเลยนะครับผมส่วนในฝั่งของ AirPods นั้นคือมันมีความสะดวกเพราะว่าเวลาวางไปแล้วเนี่ยตรงช่องที่มันที่วางด้านล่างครับมันจะดีไซน์ให้เป็นแอ่งนะฮะเวลาเราวางลงไปมันก็แม่นเหมือนกันครับมันก็สามารถชาร์จได้เลยตัว Apple Watch เหมือนกันครับถอดออกมาปุ๊บวางไว้ได้เลยนะครับแต่ข้อเสียของมันในรุ่นนี้อย่างที่บอกครับจะรองรับเฉพาะฝั่งของ iPhone 12 Series เท่านั้นนะครับ iPhone 12 Mini iPhone 12ธรรมดา12 Pro 12 Pro Max เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้งานในรุ่น MagSafe ได้ถ้าเป็นฝั่งของ iPhone 11นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย iPhone 11 Pro Max เราเอามาแปะคือมันจะไม่อยู่ไงเพราะมันไม่มีแม่เหล็กมันก็เลยไม่สามารถดูดได้นะครับดังนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ถึงดีไซน์มาเพื่อ iPhone 12 Series เท่านั้นนะครับผมก็ไม่แนะนำสำหรับใครที่ใช้ iPhone รุ่น11ลงไปหรือว่ารุ่นเก่านะครับที่มันไม่มี MagSafe เราจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้มากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เรื่องประสิทธิภาพของความเร็วในการชาร์จนั้นก็ถือว่าทำได้ดีครับอย่างที่บอกครับในเรื่องของ Wireless Charging นั้นถ้าสมมุติว่ากำลังไฟทั่วไปมันจะสูงสุดอยู่ที่ระดับ10วัตต์นะครับแต่ถ้าเป็นของฝั่ง MagSafe นั้นจะสูงสุดขึ้นมาที่ระดับ15วัตต์แต่ผมก็ไม่ได้อยากให้มองว่าเราจะนำตัวนี้ไปใช้เพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่ามันชาร์จเร็วนะครับเพราะยังไงการชาร์จเร็วนั้นมันแพ้การชาร์จผ่านสาย USB-C มา Lightning แน่นอนนะครับผมแต่สิ่งที่ได้ก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายมากกว่านะครับเท่าที่ผมมองนะฮะเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ MagSafe จากทาง Apple ดูบ้างนะครับว่าตัวของ Belkin นั้นมีข้อดีอย่างไรบ้างอย่างแรกนะครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถ้าเวลาที่เราวาง iPhone 12ลงไปนะครับผมเวลาวางไปแบบนี้ปุ๊บแล้วเราต้องการที่จะดึง iPhone ออกมาใช้งานใช่ไหมครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยนี่ครับตัวแท่นชาร์จมันก็จะอยู่กับที่เพราะว่าตัวแท่นชาร์จเองนะครับมีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับจึงทำให้เวลาที่เรายก iPhone ออกจากตัวแท่นชาร์จครับแท่นชาร์จมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ MagSafe ของทาง Apple นะตัวนี้เวลาที่เราวางแปะลงไปเพื่อชาร์จใช่ไหมครับวางลงไปแบบนี้เนี่ยแล้วเวลาที่เราต้องการที่จะนำ iPhone ออกมาใช้งานเนี่ยเราจะต้องใช้2มือนะครับในการที่จะดึงตัว iPhone ออกมาแล้วก็มือนึงต้องจับไว้ที่แท่นชาร์จด้วยนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างอีกอย่างนึงนะครับเผื่อว่าใครอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนอกจากนี้ครับทางฝั่งของ Belkin เองมีตัวอะแดปเตอร์มาให้พร้อมนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องซื้ออะแดปเตอร์นั้นเพิ่มแต่ถ้าเราซื้อแท่นชาร์จไร้สาย MagSafe มานะครับเราจะต้องหาอะแดปเตอร์ USB-C มาเพิ่มนะครับและนี่เป็นข้อดีข้อเสียนะครับที่ผมลองเปรียบเทียบให้ได้ฟังกันดูนะครับสำหรับอุปกรณ์2ตัวนี้ครับในเรื่องของราคาแล้วก็การจัดจำหน่ายนะครับ Belkin Boost Up Charge Pro นะครับรุ่น 3-in-1ราคาจะอยู่ที่ 6,190 บาทนะครับส่วนในรุ่น 2-in-1 นั้นแท่นชาร์จ2อันจะอยู่ที่ 4,490 บาทส่วนในรุ่น Dual Wireless Charging Pad ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 2,490 บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปได้เลยนะครับผมโอเคครับนี่ครับคือประสบการณ์โดยรวมแล้วก็รีวิวโดยรวมของทั้ง3แท่นชาร์จจากทางฝั่งของ Belkin นะครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะหาอุปกรณ์อื่นๆมารีวิวให้ได้ชมกันอีกนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ